ทางด้านคุณพีรพันธ์พูดไปแล้วขณะนี้เนี่ยครับทางด้านคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชานั้นเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติกำลังแถลงอยู่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปชมต่อบางช่วงบางตอนครับกำลังฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูได้อย่างยั่งยืนเติบโตได้อย่างยั่งยืนพลิกโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เคยย่ำอยู่กับที่ให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่มีความยั่งยืนมั่นคงกับประเทศและเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยวันนี้ตัวเลขมันเริ่มผลิดอกออกผลผลิดอกออกผลมีหลักฐานยืนยันนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยเองจากทางกระทรวงการคลังเองนะครับได้มีการแถลงผลดำเนินการต่างๆของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาดีในทุกมิติอย่างที่ท่านประธานยุทธศาสตร์ของพรรคได้กล่าวมานะครับดัชนีทุกดัชนีสื่อมวลชนติดตามได้นะครับจาก2หน่วยงานซึ่งต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ละนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆเศรษฐกิจไทยเราอยู่ในลักษณะที่ฟื้นฟูและอยู่ในขาขึ้นตัวเลขที่หลายคนประมาทนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าเหลือเกินนะครับ 2% เราพอใจหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ประเทศอื่นๆที่เขานะครับที่ได้ประกาศออกมาในกลุ่มอาเซียนที่ดูจะโดดเด่นนะครับหลายประเทศประกาศไตรมาส1ออกมาแล้วต่ำกว่าปีที่แล้วไตรมาสต่อไตรมาสดูเหมือนจะมีประเทศไทยประเทศเดียวณขณะนี้นะครับประเทศอื่นยังไม่แน่นะครับยังไม่ทราบข้อมูลแต่ประเทศไทยดูเหมือนนะครับต้องรอผลอย่างเป็นทางการของสภาพัฒน์ที่จะประกาศวันที่15พฤษภาคมก่อนนะครับว่าเติบโตมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วหรือ เดือนธันวาของไอ้กลุ่มไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเพราะดูจาก2สถาบันที่ได้กล่าวมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วตรงนี้เป็นเครื่องชี้วัดเครื่องชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่ผมพยายามจะเรียนสื่อมวลชนและรวมไทยสร้างชาติเราติดตามอยู่ก็คือการขอส่งเสริมการลงทุนยอดการส่งขอการส่งเสริมการลงทุนปี65ปีที่แล้ว 640,000 กว่าล้านบาทนะครับโตขึ้น 40% มันก็อาจจะดูเหมือนมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าไตรมาส1ของปีนี้เพิ่งประกาศโตขึ้น 77% ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นมาด้วยเหตุบังเอิญเราเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราทำแล้วและทำอยู่และพึงจะรวมไทยสร้างชาติอาสาที่จะทำต่อตรงนี้เรามีความเชื่อมันไม่ต้องไปเริ่มใหม่ไม่ต้องไปคิดใหม่สัญญาณมันบอกอยู่แล้วว่ามาถูกทิศถูกทางก็อยากจะเรียนทางสื่อมวลชนให้เห็นว่าเรื่องที่รวมไทยสร้างชาติได้พูดมาที่หม่อมหลวงชโยทิศพูดในหลายๆเวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะหารายได้เพิ่ม4ล้านล้านมันน่าจะเป็นจริงนะนะครับถ้า 640,000 ล้านเอาไม่ต้องโตถึง 70% หรอกนะครับยอดของขอการส่งเสริมลงเอาสัก 40% ก็เกือบจะล้านล้านอยู่แล้วนะครับตรงนี้เองถ้าเราทำได้อย่างนี้ตัวอย่างอื่นก็จะตามมาอุตสาหกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นการจ้างงานใหม่ๆคุณภาพของงานที่ดีขึ้นการได้งานที่มีมูลค่าสูงขึ้นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่เพื่อคนรุ่นนี้นะครับเพื่อคนรุ่นใหม่ของประเทศเราคนในอนาคตของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้อันนี้ผมเองก็ขออนุญาตกล่าวโดยสังเขปถึงความมั่นใจนะครับในนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อในเรื่องของการที่จะหารายได้ให้กับประเทศให้มันมีมากขึ้นนะครับ4ล้านล้านมันก็แสดงถึงรายได้ในส่วนของรัฐที่จะมีเป็นในรูปภาษีก็หลายเกือบครึ่งล้านล้านแหละนะครับในส่วนนี้ตรงนี้เองก็จะช่วยทำให้ระบบงบประมาณเรามีเพียงพอนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการดำเนินงานนะครับดูแลภาคประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกๆเรื่องนะครับทั้งสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทุกๆด้านนะครับในส่วนนี้ประการที่2ท่านอาจจะบอกว่า
นี่ฮะนี่ก็คือในช่วงของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉานั้นเนี่ยครับซึ่งท่านก็บอกเนี่ยครับว่าหนึ่งแหละในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าดูในอาเซียนด้วยกันนั้นเนี่ยของไทยเราเนี่ยจะประกาศวันที่15พฤษภาคมนี้ก็คิดว่าจะเติบโตเนี่ยมากกว่าไตรมาสที่แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับประเทศอื่นในอาเซียนที่ประเทศอื่นนั้นเนี่ยจะโตน้อยกว่าไตรมาสที่แล้วแต่ของเรานั้นโตมากกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับเรื่องของการลงทุนต่างๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไตรมาสนี้เนี่ยที่เพิ่งประกาศขึ้นไปเนี่ยเราโตขึ้นถึง 77% ครับซึ่งไม่ใช่น้อยนะโต 77% เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยครับได้ออกมาพูดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของนโยบายของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีแคมเปญเนี่ยก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อตามยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์และมีนโยบายนำร่องเนี่ย5 นโยบายเพื่อสานต่อผลงานที่ผ่านมานะครับครับซึ่งก็จะเป็นนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระหนี้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิต1เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ plus นะครับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและสิทธิเบิกฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคน2ตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน 30,000 ล้านบาท3คืน 30% เงินสะสมชราภาพให้กับผู้ประกันตนที่มีประกันสังคมครับตามมาตรา33สามารถที่จะเอาเงินของตัวเองออกมาใช้ก่อนได้ 30% 4โครงการปลดหนี้ด้วยงานนะครับแล้วก็5หรือกฎหมายที่รังแกประชาชนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการทำกินอย่างบัตรสวัสดิการ plus นะครับเป็นโครงการทำต่อครับจากสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่แล้วโดยจะเพิ่มเงินให้ 1,000 บาทอันนี้หลายคนน่าจะจำได้นะครับว่าในการหาเสียงครั้งนี้เขาก็ชูนโยบายนี้อย่างชัดเจนว่าถ้าเลือกลุงตู่บัตรสวัสดิการ plus เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าบัตรเนี้ยเป็นรัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินแล้วเราสามารถใช้เป็นหลักประกันอะไรก็ได้นะครับในขณะที่ทางธนาคารออมสินก็มีโครงการให้เงินกู้แก่ชาวบ้านรายย่อยวงเงิน 10,000 บาทก็คือเอาบัตรเนี้ยไปค้ำประกันได้นะฮะก็คือหมายความว่าใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าคุณเนี่ยฉุกเฉินครับต้องการใช้เงินสดก็เอาบัตรเนี้ยเดินไปที่ธนาคารออมสินแล้วขอกู้ 10,000 บาทก็จะได้นะแล้วถามว่าทำไมถึงเอาบัตรนี้ได้เพราะบัตรนี้ทุกเดือนคุณจะได้เงินมาไงธนาคารสามารถที่จะหักเงินจากบัตรนี้ได้มันเป็นหลักประกันได้เลยเป็นหลักทรัพย์ได้นะฮะนี่ตัวแรกนะครับตัวที่สองเนี่ยนโยบายกองทุนฉุกเฉินประชาชนอันนี้เนี่ยจะช่วยแก้ความเดือดร้อนของชาวบ้านจำนวนมากที่จำเป็นต้องการเงินฉุกเฉินไปใช้จ่ายโดยวงเงินงบประมาณสำหรับกองทุนนี้จะนำมาจากกองทุนที่มีอยู่แล้วประมาณ30 กว่ากองทุนถือนี่บอกที่มาของงบประมาณด้วยนะคือไม่ได้ไปเอาภาษีที่เขาหาเอาไว้เนี่ยคงคลังอยู่ 260,000 ล้านเนี่ยไปแจกคนเปล่าๆคนละ 10,000 บาทนะแล้วก็ส่วนที่เหลือแล้วไปคิดเอาเองว่าจะหาเงินได้อะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือชัดเจนว่า30กว่ากองทุนน่ะจะรวมได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีประกันสังคมตามมาตรา33คือเราเนี่ยจะมีเงินสะสมชราภาพกันอยู่ละคือจะเบิกเงินนี้ออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่ออายุเนี่ยครบตามเกณฑ์ใช่ไหมครับแต่ว่านโยบายของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเบิกเงินสะสมชราภาพเอามาใช้ก่อนได้30%โดยที่ไม่ต้องรอครบกำหนดอายุครับทำให้คนกลุ่มนี้จะสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนใช้สอยจากเงินสะสมของตัวเองได้เลยครับนี่ไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่นโยบายปลดหนี้ด้วยงานครับเมื่อวานเราก็เพิ่งเคยพูดถึงไปนะฮะปลดหนี้ด้วยงานคือปัจจุบันเนี่ยมันมีประชาชนหลายคนก็มีหนี้สินกันจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนที่กู้กยศ.อาว่ากันอย่างนี้นะฮะคุณพีรพันธ์เนี่ยเคยบอกเอาไว้นะครับว่าแบ่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มคนที่อยากจะคืนแต่ไม่มีงานทำมันไม่มีเงินจะคืนกับกลุ่มที่มีงานทำนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเขาตึงจะเอาเงินจากไหนมาคืนล่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ยังไงหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่คืนไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะไปบังคับใช้กฎหมายให้อย่างถึงที่สุดส่วน2กลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็จะมีนโยบายที่เรียกว่าปลดหนี้ด้วยงานในเมื่ออ่ะคุณอยากจะคืนใช่มั้ยแต่เราเข้าใจว่าคุณหาเงินมาคืนไม่ได้มันไม่มีตัวเม็ดเงินมาคืนงั้นคุณคืนรัฐด้วยงานไม่จําเป็นต้องจ่ายหนี้ด้วยเงินก็ได้อย่างเช่นอะไรสมมุติรัฐเนี่ยขาดครูคุณเรียนกฎหมายมาคุณก็เอาความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยไปสอนเด็กๆใช้หนี้กันไปหรือตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆเขาต้องการคนที่ดูแลเรื่องของสวัสดิการกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องการคนเข้าไปดูแลแต่ว่ารัฐยังหาคนไม่ไ
งั้นคุณก็ไปทำตรงนี้ไหมแลกกันโดยที่ไม่ต้องคืนเป็นเงินก็ได้ครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยบายและอีกนโยบายหนึ่งเนี่ยก็คือการรื้อกฎหมายเนี่ยครับที่มันเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินกับประชาชนครับนะครับซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเช่นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินคือประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยมากสาเหตุเนี่ยก็คือความไม่ชัดเจนของกฎหมายความซ้ำซ้อนของกฎหมายหลายฉบับแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องก็ถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นเนี่ยความยุ่งยากเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นถูกดำเนินคดีด้วยเรื่องที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บ้างแหละนะครับไปอยู่ในแนวเขตอุทยานบ้างแหละนะครับไปพื้นที่ทับซ้อนบ้างแหละนะครับก็สร้างความเดือดร้อนตรงนี้เดี๋ยวจะมีการดำเนินการในการที่จะแก้กฎหมายเนี่ยทำให้กฎหมายเนี่ยมันสามารถมารับใช้ประชาชนได้จะได้ง่ายขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกลายเป็นว่ากฎหมายเนี่ยมาทำร้ายประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาชูนี่คือ5นโยบายที่บอกว่าเป็นนโยบายนำร่องแต่ถ้าเราไปดูภาพ